สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตดี้จาก Z ซ h a n n e l ครับเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ครับจะชวนให้คุณผู้ชมหาเพื่อนหางานหาเงินได้ด้วยการใช้ QR code ใน l ล n e ครับผมแน่อย่าเพิ่งบอกว่ารู้แล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับรบกวนดูอีกสักนิดนึงครับแล้วค่อยตัดสินใจว่าควรจะดูต่อไหมนะครับอันดับแรกให้คุณผู้ชมเข้าไปที่ l ล n e แอปพลิเคชันนะครับหลังจากได้เข้าไปสู่ l ล n e แอปพลิเคชันเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเข้าไปคลิกที่มุมขวาด้านบนนะครับซึ่งเป็นการตั้งค่าครับผมเป็นรู ฟันเฟืองอยู่ตรงนี้นะครับเราคลิกเจ้าฟันเฟืองตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราเลื่อนขึ้นมาครับเราเลื่อนขึ้นมาเอาเลื่อนเลยครับผมเอขอไปฮะไปที่โปรไฟล์ครับคุณผู้ชมฮะไปที่โปรไฟล์ของเราครับจากนั้นฮะคุณผู้ชมจะพบกับคําว่า QR Code อยู่ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ฮะที่เขียนว่า QR Code ตรงนี้ครับผมทําไมเราต้องใช้ QR Code ฮะเราคลิกไปดูเจ้า QR Code นี้กันก่อนเลยครับอันดับแรกนะฮะคุณผู้ชมหลายท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเจ้า QR Code ก็คือหน้าตาแบบนี้ นะครับ หากใครมาค้นหาเราเป็นเพื่อนครับเขาก็สามารถที่จะสแกน QR code นี้แล้วก็เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้เลยทันทีนะครับเจ้า QR code ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะก๊อปปี้ฮะบันทึกภาพหน้าจอครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปใส่ไว้ในนามบัตรของคุณผู้ชมก็ได้ครับผมเอาใส่ในนามบัตรเอาใส่ไว้ในหน้าจอมือถือเอาใส่ไว้ใน Facebook อะไรก็ได้ครับใครที่สแกน QR code ของคุณผู้ชมก็จะเข้าสู่หน้าไลายของคุณผู้ชมได้ทันทีเลยครับแต่หากกรณีคุณผู้ชมที่ต้องการเอาไปสําหรับทําการค้าขายนะครับเช่น ขายของอยู่แล้วเฮ้ยติดต่อที่ไลน์ ID นี้อะไรแบบนี้ครับหรือว่าติดต่อที่เบอร์โทรนี้บางทีมันก็มีคนทําเป็นบ้างไม่เป็นบ้างครับแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดนะคุณผู้ชมก็สามารถจะใช้เจ้า QR Code นี่นะครับเอาไปติดไว้ตรงแบบส่งให้ลูกค้าเลยก็ได้นะครับให้เขาสแกนฮะซึ่งซึ่งซึ่งเขาก็จะสามารถสแกนได้ง่ายได้โดยการ Copy รูปนี้นะครับหากเขามีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถก o p ปรูปนี้ได้ครับแล้วก็เอามาทําการค้นหา QR Code ได้ครับด้วยตัวของเขาเองฮะก็ แต่ผมคลิกแป๊บหนึ่งเขาสามารถที่จะคลิกที่ก็เาตัวคลิกคิวอา e โคตร,ตรงนี้นะครับที่อยู่ด้านล่างนี่นะครับคุณผู้ชมฮะ ปั๊บเดี๋ยวเราสอนวิธีกันนิดนึงนะครับผม QR code นี้นะครับหากเขาต้องการจะดู QR code ที่อยู่ในรูปที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเขานะครับเขาก็สามารถที่จะคลิกเอา QR code ตรงนี้ก็ได้ฮะคลิกเจ้าตัวอ่าน QR code ตรงนี้นะครับเมื่อคลิกเข้าไปครับก็จะมีอยู่2วิธีที่เขาจะค้นหา QR code ได้นั่นก็คือสแกนตรงๆเลยด้วยตัวอ่าน QR code ของฉันนะครับหรือเขาจะใช้วิธีการอ่านโดยการใช้อยู่ในคลังรูปภาพตรงนี้ก็ได้ครับหากเขาคลิกที่รูปที่ภาพที่เขามีอยู่แล้วจากการบันทึกภาพหน้าจอเขาก็สามารถ จะใช้ได้จากตรงนี้ครับแล้วก็เลือกรูปใดรูปหนึ่งตรงนี้ครับแล้วก็สามารถจะสแกนเป็น QR Code ได้ทันทีเลยครับแต่ข้อดีของการใช้ชุ้ QR Code นี้นะครับมีอีกอย่างนึงฮะคุณผู้ชมครับในกรณีที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงนะครับในกรณีที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงครับคุณผู้ชมมาคลิกตรงนี้ได้ฮะตรงจุด3จุดตรงนี้ครับตัวเข้าไปครับผมและคุณผู้ชมแค่เลือกสร้าง QR Code ใหม่ครับโอเคเห็นไหมครับพอเราเลือกตรงสร้าง QR Code ใหม่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเขาจะถามเราว่าต้องการสร้าง คิวเอาโค้ดใหม่จริงเปล่าล้วก็ตอบตกลงไปต้องการสร้างจริงๆจ,จ,จ้าตรงนี้ครับผมข้อสุดท้ายฮะใครแม็กมันอยู่ตรงนี้นี่แหละครับตรงที่ว่าเราสามารถจะเปลี่ยนคิวอาโค้ดได้ใช่ไหมฮะคุณผู้ชมทราบใช่ไหมครับว่าเบอร์โทรศัพท์ในไลน์มันเปลี่ยนไดออ้อีเมลมันเปลี่ยนได้นะครับผมแต่ว่า าลาย ID ของคุณผู้ชมเปลี่ยนไม่ได้นะครับหากคุณผู้ชมส่งลาย ID ให้กับใครสักคนหนึ่งนะครับและต้องการจะทําการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ฮะคุณผู้ชมไม่สามารถเปลี่ยนลาย ID ของคุณผู้ชมได้นะครับแต่ที่ยังใช้ลายบัญชีนี้อยู่ครับคุณผู้ชมไม่มีทางเลือกน,ะนอกจากลบบัญชีอื่นและใช้ตัวเดิมครับแต่หากคุณผู้ชมส่ง QR Code ไปให้นะครับคุณผู้ชม จะสามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อไร่ก็ได้นะครับเช่นสมมติฉันเบื่อหน้าไอ้เจ้าตัวนี้ละฉันไม่อยากคุยกับไอ้เจ้าตัวนีละนะครับหรืออะไรยังไงลบไปไม่ต้องการให้ใครหาเจอครับผมคุณผู้ชมสามารถที่จะเปลี่ยน QR code ของคุณผู้ชมได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลยครับซึ่งแตกต่างจากการที่คุณผู้ชมให้ลาย ID ไปนะครับหากให้ลาย ID ไปอะไรนี่คือจบเลยนะฮะเขาจะสามารถค้นหาคุณผู้ชมได้เสมอยกเว้นว่าคุณผู้ชมไปทําการลบทําการบล็อกทําอะไรของเขาไปตามที่ต้องการนะครับแต่ที่เหลือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนบัญชีใหม่และอ หาคุณผู้ชมใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแตกต่างจากการใช้ QR Code โดยสิ้นเชิงครับคุณผู้ชมลองใช้ดูนะครับผมแล้วคิดว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมและอย่าลืมกดติดตามช n e l ของเราครับพบก,กับสาระดีๆจากเราได้ทุกวันเที่ยงตรงและสองทุมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมเราครับสวัสดีครับ